แก้วอภิรดีถูกถามถึงอดีตสามีออสโอภาสความผูกพันเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพียงสถานะสำหรับแก้วอภิรดีที่เปิดใจผ่านทางรายการต้มยำอมรินทร์ว่ายังคงดูแลอดีตสามีออสโอภาสที่ป่วยเป็นโรครักษาไม่หายเหมือนเดิมยิ่งในช่วงวิกฤตอย่างนี้ยังทำให้ได้เจอกับอดีตสามีมากขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้เปิดเผยแล้วค่ะว่าพี่ออสโอภาสนั้นตั้งแต่โควิดทำให้ครอบครัวเราได้มีโอกาสได้เจอกันเยอะขึ้นเพราะว่าพี่เขาก็ห่วงลูกลูกเขาก็ห่วงพ่อเพราะว่าพ่อเขาก็มีภูมิที่ไม่ดีเพราะเขาก็เป็นโรค1ใน200โรคที่รักษาไม่หายเป็นโรคที่ข้อต่อเขาติดกันค่ะแบบเราขยับมือไปมาได้ใช่ไหมแต่เขาขยับไม่ได้เวลาหันเขาต้องหันทั้งตัวมันคล้ายๆกับโรคภูมิมีปัญหาค่ะเรียกว่าภูมิแพ้ตัวเองแต่ของพี่ออสเป็นภูมิแพ้ที่ข้อต่อมันเหมือนกระดูกที่เชื่อมต่อกันวันดีคืนดีมือเขาก็จะบวมขึ้นมาใส่เสื้อก็จะใส่ยากขึ้นเขาก็ทำกายภาพบำบัดบ่อยๆลูกก็เป็นห่วงคำว่าแฟนเก่าของแก้วก็คือยิ่งกว่าเพื่อนอีกเพราะเขารู้จักรู้ใจเรามาอย่างยาวนานมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วแก้วยังมีเคล็ดลับยังไงในการดูแลตัวเองรักษาหุ่นดีๆงานนี้นะคะพิธีกรก็สัมภาษณ์ต่อแล้วค่ะสาวแก้วก็บอกนะคะว่าออกกำลังกายปากมากที่สุดเลยคือเคี้ยวข้าวให้ละเอียดวิ่งเล่นกับสุนัขและเล่นเกมเต้นกับลูกๆแต่ที่หุ่นเป๊ะได้แบบนี้เพราะออกกำลังกายมาก่อนคือพื้นฐานเป็นนักกีฬาวิ่งนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนและไม่ได้เข้ายิมมา10กว่าปีแล้วแต่เพราะเป็นคนแอคทีฟแต่เวลาจะนอนใส่คอเซ็ต3ชั้นนอนจริงไหมเอ่ยงานนี้ค่ะสาวแก้วก็บอกว่าใช่ๆแต่ก่อนมันมีอันใหญ่ตั้งแต่ใต้ราวนมไปถึงบิกินี่เป็นไซส์ที่1คือคอเซ็ตที่มีเหล็กเป็นซีซีไซส์ยาวหน่อยไซส์ที่2ก็จะยาวแค่เอวไซส์ที่3ก็จะเป็นไซส์เล็กอยู่ตรงกลางใส่3อันนอนแบบนั้นใส่3อันนอนแบบนั้นสามีไม่รำคาญแย่เหรองานนี้ค่ะสาวแก้วก็บอกว่ามันอยู่แค่ท่อนนี้ช่วงเอวไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วก็หัวเราะกันเบาๆแล้วค่ะแต่ว่ามันก็มีเป็นผลเสียนะคะเพราะเวลาทำอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็มีผลดีผลเสียผลดีก็คือถ้าใส่ต่อเนื่องมันจะทำให้โครงกระดูกของเราเปลี่ยนรูปได้ผลเสียคือเส้นเลือดไม่ flow ไหลเวียนไม่สะดวกเท่าไหร่แล้วผิวจะไม่ดีค่ะผิวตรงช่วงนั้นจะค่อนข้างมีสีเข้มก็สลับไม่ได้ใส่สม่ำเสมอและถ้าหากพูดถึงนักร้องชื่อดังค่ะออสโอภาสอดีตสามีของนักแสดงมากฝีมืออย่างแก้วอภิรดีเชื่อว่าหลายคนนั้นจำได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันมาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงค่ะอีกทั้งออสโอภาสนั้นก็ยังป่วยหนักต้องเสียค่ารักษาเดือนละเป็นแสนแล้วค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะสาวแก้วอภิรดีนั้นก็ยังดูแลอยู่แล้วค่ะก็คอยเป็นห่วงเป็นใยนะคะเพราะเชื่อว่าความผูกพันและมิตรภาพดีๆก็ยังคงมีให้แก่กันแล้วค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ